มคุณผู้หญิงคุณผู้ชายทุกอย่างพร้อมแล้วครับถ่ายมุมที่ฉันดูดีหน่อยนะคะว้าวเธอสวยมากเลยอ่ะเราทั้งคู่นั่นแหละเป็นคนรวยนี่มันดีจริงๆเลยโอ้พวกเขาเป็นคนดังแน่เลยนี่สำหรับคุณคุณรู้ว่าฉันต้องการอะไรเออในเมื่อคุณพูดแบบนั้นนี่เลยค่ะยินดีด้วยนะคะฮะเรากำลังจะมีเด็กน้อยเหรอฉันต้องเก็บภาพโมเมนต์ความสูงนี้ไว้ความคิดดีที่รักคุณดูดีมากคุณพยาบาลเออไม่ดีเท่าไหร่เขาน่ารักมากเลยเนอะไปกันเถอะที่รักผมต้องไปเอาเรือยอชต์ลำใหม่เฮ้รอผมด้วยดูเหมือนจะถึงตาเราด้วยนะสวัสดีค่ะผลออกหรือยังครับค่าบริการอะไรคะโอ้ใช่แล้วนี่ได้ไหมครับเรามีแค่นี้ค่ะนี่มันกระดาษลังที่เขียนสัญลักษณ์ดอลลาร์ด้วยปากกาใช่เลยค่ะถ้างั้นเอาไปค่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะมันหมายความว่าอะไรคะลองใช้นี่ดูค่ะโอ้มันเหมือนคำใบ้เลยก็ยังคลุมเครืออยู่อ่ะเดี๋ยวผมเห็นอะไรบางอย่างฉันท้องนี่มากอดหน่อยที่รักมีความสุขจังยินดีด้วยนะคะมันแย่มากอ่ะทำไมนะทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยเป็นไรหรือครับคุณนายมันแย่มากเลยฉันเคยผอมกว่านี้ผมจะไม่พูดอะไรแล้วกันครับพูดไม่ดีเดี๋ยวแย่แน่คุณนายออกจะสวยครับไม่สวยเลยอ่ะฉันอ้วนไปเอาเสื้อผ้ามา ได้เลยครับเร็วๆนะอย่าช้ากำลังไปครับคุณนายผมเลือกแต่ตัวเลิศๆมาให้เลยครับเลิศไม่เลิศเดี๋ยวฉันดูเองผมว่าชุดนี้จะช่วยเติมเต็มประกายในชีวิตของคุณเออดีอยู่นะนายนี่มีเทสเรื่องการเลือกชุดอยู่นะใช่ไหมเลยครับเออขับเกินน่ะมันดึงลงไม่ได้เฮ้ยเดรสตัวนั้นนี่ไม่ได้เรื่องเลยทำไมไม่ลองอะไรที่มันหลวมกว่านี้หน่อยตัวนี้น่าจะเหมาะกว่านะไม่เอาน่ะฉันแค่อยากใส่อะไรที่มันดีๆเท่านั้นเองผมรู้ว่ามันเป็นไอเดียที่แย่เรายังมีให้ลองอีกหลายชุดนะครับตัวนี้ผมว่าต้องดีแน่เลยบางทีถ้าฉันลองใส่ด้วยวิธีอื่นเดรสโง่ใส่ไม่ได้เลยเราลองครบหมดแล้วครับทำไมต้องเป็นอย่างนี้ลองนี้มันโหดร้ายจริงๆเราเหลือแค่อย่างเดียวแต่มันก็เป็นแค่เข็มขัดผมขอโทษครับคุณนายเดี๋ยวก่อนนะมันมีวิธีแก้อยู่ทางนึงอะน่าจะแก้ได้ทุกอย่างอย่าขยับนะครับว้าวสวยจังเลยอะฉันสวยมากๆเลยทำได้ดีมากฉันกำลังคิดเรื่องไล่นายออกอยู่พอดีฮะแล้วตอนนี้ล่ะครับฉันมีอะไรให้นายด้วยล่ะนายควรได้รับมันฉันต้องได้โชว์ลุคนี้มีความสุขจังโอ้โหไม่พูดอะไรแล้วกันคงไม่เกิดอะไรแย่ๆขึ้นหรอกมั้งออกไปข้างนอกกันเถอะใช่แล้ววันนี้อากาศดีมากเลยเดี๋ยวเราก็จะได้ทำแบบนี้กับลูกของเราแล้วนะฮะเกิดอะไรขึ้นไม่นะเดรสฉันมันติดให้ตายฉันจะดึงมันออกได้แล้วไม่นะบางทีอาจจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีโอ้ยโต๊ะห่วยโต๊ะนิสัยไม่ดีเลยนี่เป็นเดรสตัวโปรดของฉันด้วยอ่ะโอ้ยผมขอเวลาคิดแป๊บต้องมีอะไรที่เราทำได้สิเดี๋ยวนะดูนั่นสิที่รักผมมีไอเดียดีๆแล้วผมจะลองค้นถังขยะนั่นดูฮะขยะของคนนึงอาจจะเป็นสมบัติของอีกคนนึงหูหรูหราจริงๆคุณจะทำอะไรหรอถึงจะเลอะนิดหน่อยแต่ก็ใช้ได้นะลองใส่ดูสิที่รักคุณใส่ได้ด้วยอ่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าต้องมาทำเลยแบบเนี้ยอย่างเหม็นเลยทำพลาดอีกแล้วชนะเราโอ้โอ้ติดกระดุมไม่ได้อ่ะเป็นท้องที่โตจริงๆเลยเดี๋ยวไม่ต้องห่วงผมรู้แล้วขอเวลาแป๊บนึงเชื่อผมเถอะนะผมรู้ว่าทำอะไรอยู่รู้สึกแปลกจังอ่ะใจเย็นยังไม่เสร็จผมจะติดกระดุมเชิ้ตสองตัวมันติดได้พอดีท้องเลยทีนี้จับแขนเสื้อไขว้มาโดยใช้แขนเสื้อข้างละตัวแล้วมัดมันที่ด้านหน้าเสร็จละเป็นไงล่ะว้าวชอบจังมีสไตล์ที่สุดเลยอ่ะคุณดูดีมากครับขอบคุณนะที่รักเฮ้ยทำอะไรลงไปอ่ะนั่นเชิ้ตของฉันนะวิ่งเร็วพระเจ้าคุณหนักเท่าไหร่เนี่ยเอาเชิ้ตนั่นคืนมานะมาเข้าห้องน้ำกันเถอะถ้าเป็นสิ่งที่ต้องทำยังไงก็ต้องทำแหละฮะว้าวผลของการออกกำลังกายสินะทำเหมือนมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วกันเดี๋ยวไมค์ก็ซ่อมมันเองแหละฉันมีอะไรสำคัญกว่าต้องทำ
ทำตัวตามสบายดีกว่าเล่าขอใช้เวลาแป๊บหนึ่งเฮ้ยรู้สึกดีจังเอ้าไปอยู่บนพื้นได้ไงอะเฮ้ยใกล้แล้วเอื้อมอีกแค่นิดเดียวไม่เอาสิเกือบจะได้แล้วนะไม่ได้ไม่ที่รักคุณโอเคหรือเปล่าหยิบกระดาษชำระให้หน่อยสิคะเชื่อใจผมได้ผมจะไม่ทำให้ผิดหวังคุณก็รู้ผมทำได้ทุกอย่างเพื่อคุณยกเว้นเช็ดก้นให้นะคุณรู้ใช่ไหมผมวางไว้ตรงนี้นะได้แล้วที่รักช่างเป็นสุดยอดสามีจริงๆไหนอ่านถึงตรงไหนแล้วนะฉันว่าฉันเสร็จแล้วล่ะเอื้อมไม่ถึงแฮะเอาอีกแล้วไม่มีอะไรหรอครับที่รักมันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินไงไม่เป็นไรผมแฮปปี้ที่ได้ช่วยคราวนี้คุณก็ถือเอาไว้เลยนะขอบใจนะที่รักทีนี้ก็จะได้อ่านหนังสือพิมพ์อย่างสบายใจแล้วรู้แล้วฉันจะวางมันเอาไว้บนทองแล้วกันอุ้ยฉันว่าต้องขอความช่วยเหลืออีกแล้วอะไม่ฮะอะไรกันเนี่ยให้ตายก็ช่วยไม่ได้นี่นาเริ่มหน้าหงุดหงิดแล้วนะต้องมีวิธีแก้ไขเรื่องนี้ได้บ้างสิฮะอะไรอะไอ้นี่มันมีไว้ทำอะไรนะขอคิดก่อนเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาได้เดี๋ยวก่อนนะรู้แล้วฉันจะติดตะขอนี่กับกำแพงหวังว่าจะแน่นดีนะจากนั้นติดที่แขวนเข้าไปทีนี้ก็เอากระดาษชำระไปแขวนดูนี่ทีนี้คุณก็เอื้อมหยิบได้ตลอดเวลาละฮู้ว้าวไอเดียแจ่มมากเลยแล้วก็ทันเวลาพอดีจะได้เช็ดสักทีแล้วฉันก็จะได้พักสักทีต้องเช็ดให้สะอาดนะมาวอะไรอีกอะผมหมายถึงครับที่รักเกี่ยวกับที่แขวนกระดาษชำระนะคะฮะคุณทำพังอีกแล้วเหรอฉันแค่อยากจะขอบคุณนี่มันฉลาดมากจริงเหรอคุณชอบหรือเปล่าคุณมีความสุขผมก็แฮปปี้แหละรักนะที่รักถ้างั้นขอความเป็นส่วนตัวหน่อยนะไหนที่สุดก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์สักทีอ่ะมันไม่ควรนานกว่านี้น่าจะได้แล้วนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องทำอยากหางานใหม่จังเลยผมเชื่อว่าเนี่ยได้ตรงตามที่คุณนายต้องการเลยครับอุ่นกำลังดีเลยค่าจ้างไม่คุ้มงานเลยจริงๆเฮ้ไม่อยากรู้มาก่อนเลยว่าเวลาท้องจะฉี่เยอะขนาดเนี้ยนี่ครั้งที่8แล้วนะตั้งแต่เช้าอ่ะต้องสร้างบรรยากาศหน่อยดีขึ้นเยอะเลยฮะสงสัยจะมากเกินไปฮะบรรยากาศยังไม่เป็นใจเลยพ่อบ้านเรียกผมเหรอครับผมขออนุญาตเล่นเพลงคลาสสิกระหว่างคุณทำธุระนะครับมาทำให้คุณอยู่ในสถานะผ่อนคลายกันเข้าใจฉันดีจริงๆเลยนายเล่นเก่งมากเสียงบาดหูแย่ๆนั่นมันอะไรกันอ่ะมันแสบหูมากเลยลา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 ฉันคือนักร้องแสนสวยใครบอกกันแล้วเฮ้ยพอได้ละไม่ต้องทำแล้วล่ะโล่งออกไปทีผมว่าต้องไปพักบ้างแล้วล่ะต้องใช้เวลานานแน่เลยเออดูทีวีดีกว่ามันฆ่าเวลาได้ดีเลยล่ะฮะรายการนี้เคยดูแล้วอ่ะเปลี่ยนเฮ้ยไม่เอาอ่ะมีอะไรอีกนะเออเดี๋ยวก่อนน่าสนุกนะเนี่ยเดี๋ยวนะมีอะไรเกิดขึ้นเสร็จแล้วแฮะพ่อบ้านฉันเสร็จแล้วกระดาษชำระครับเช็ดให้มีความสุขนะครับขอบใจอะไรอ่ะหรอพูดถึงอะไรหรือครับผมไม่รู้เลยคุณพูดเรื่องอะไรอ่ะตลกหรือไงยะออกไปเลยด้วยความยินดีครับฉันใช้เฉพาะกระดาษชำระที่แพงที่สุดเท่านั้นเฮ้ยแค่นี้น่าจะใช้ไม่พอนะเนี่ยทำตัวตามสบายเลยนะคะรอวันนี้มานานแล้วล่ะฉันอยากให้ร่างกายผ่อนคลายไม่เอาว่าแล้วเชียวว่าต้องพูดแบบเนี้ยบางทีเหรียญทองน่าจะเข้ากับคุณมากกว่าฉันจะใช้มันถูไปที่ท้องของคุณมันจะช่วยให้เด็กน้อยคุ้นเคยกับสิ่งดีๆในชีวิตและคุณก็จะรู้สึกดีด้วยสุดยอดไปเลยอ่ะผ่อนคลายเข้าไว้ฉันช่วยคุณเองค่ะเราต้องใช้ทองมากกว่านี้มีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใช่ไหมคะฉันก็บอกสามีแบบนั้นแหละลองฟื้นฟูใบหน้าแบบดั้งเดิมด้วยเงินไหมคะมันมีคุณสมบัติในการรักษามากมายโอเครู้สึกแปลกจังนั่นหมายความว่ามันได้ผลโอ้ยรู้สึกเหมือนกระดาษบาดเลยอ่ะขั้นต่อไปคุณต้องชอบการเยียวยาต่อไปแน่ๆค่ะหวังว่านะมันคือการนวดด้วยเพชรมันจะเข้าถึงทุกๆที่ที่คุณตึงเครียดมันจะช่วยบรรเทาแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ชอบจังเลยมันพิเศษมากๆเลยค่ะรู้สึกเยี่ยมเลยอย่าหยุดนะ
สักครู่ค่ะฉันขอพลิกเพชรเป็นอีกฝั่งก่อนสิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวโอ้ยโอ้ยโอ้จะสวยได้นี่ลำบากจริงๆมาลุยกันต่อขั้นต่อไปฉันต้องใส่ถุงมือคุณทำอะไรเนี่ยอากว้างๆค่ะฉันสังเกตเห็นสัญญาณเริ่มต้นของริ้วรอยรอบปากคุณนี่คุณพูดถึงริ้วรอยนี่เหรอรู้สึกแปลกจริงๆอีกนานไหมเนี่ยกว่าจะเสร็จเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะคะก็นะตามสบายครับคนนั้นใครอ่ะไม่รู้จักเหมือนกันค่ะเอาเหอะได้ขัดฟันก็ดีเหมือนกันฮะฉันเอานิ้วออกได้ยังคะขอโทษทีฉันว่าน่าจะพอแล้วล่ะหูผิวฉันตึงมากเลยสุดยอดไปเลยอ่ะน้ำหอมหน่อยไหมคะมันจะช่วยให้คุณเปล่งประกายขอบคุณมากนะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆไปล่ะเธอไปสักทีขอนั่งเฉยๆสักวันหูดูหน้าสิฉันอยากได้แบบนั้นอ่ะลองดูผิวฉันสิเหมือนมีภูเขาไฟบนหน้าผากเลยอ่ะเฮ้ยสนใจฉันหน่อยฉันอยากลองทำอะไรแบบนั้นบ้างอ่ะฮะมันดูแพงมากเลยนะแต่ว่าจะปล่อยสิวเม็ดนี้ไว้ไม่ได้นะก็ได้ขอดูก่อนว่ามีเงินเท่าไหร่นะรอแป๊บนึงนะเยี่ยมอย่างที่คิดเลยจนก็คือจนน่ะเจ้านี่มันมายังไงเนี่ยโทษทีนะที่รักไม่แฟร์เลยเฮ้ยจะโยนอะไรระวังหน่อยสิมันเหม็นนะเฮ้ยจิ๋วขยะขยะเรื่องธรรมชาตินะให้ทำไงล่ะเดี๋ยวนั่นทำให้ผมนึกอะไรออกละขอเวลาแป๊บฉันว่าฉันเห็นถุงเท้าอีกข้างด้านหลังนี้เฮ้ยเจอแล้วหวังว่าจะใช้ได้นี่ไงอะไรกันล่ะเนี่ยหือเฮ้ยจิ๋วว้าวเจ๋งไปเลยแฮะมันน่าจะพอแล้วล่ะทีนี้ได้เวลาเพิ่มวัตถุดิบพิเศษแล้วขนมไงป๊อปคอร์นด้วยก็ดีใครๆก็ชอบโดนัททีนี้ก็เอามายำรวมกันได้ว้าวดูนั่นสิเพอร์เฟกต์เลยอ่ะคุณแน่ใจเหรอว่ามันจะได้ผลมันจะช่วยกำจัดสิวที่หน้ารำคาญนั่นแล้วมันก็ดูน่ากินด้วยเฮ้ย hey, อย่ามากินมาสก์ของฉันนะหยุดเลยของฉันเฮ้ยไม่แฟร์เลยแต่ผมยอมให้แล้วกันขอบคุณค่ะที่รักคุณโชคดีนะที่ฉันเป็นหมอเพราะฉันกำลังจะนำความเจ็บปวดมาให้โดนซะกี่โมงแล้วเนี่ยฉันนัดคนไข้ไว้นี่ต้องทำตัวมืออาชีพหน่อยไปเตรียมตัวดีกว่าเธอตั้งความหวังกับฉันไว้สูงอ่ะน่ารักดีแฮะน่าจะโอเคละดูเหมือนทุกอย่างจะเข้าที่แล้วฉันว่าฉันเอาเจ้านี่ไปเก็บก่อนดีกว่าเข้ามาได้ครับยินดีที่ได้เจอนะครับเธอใจหนักเสมอแหละให้ผมช่วยนะครับเสื้อดูดีจังอ่ะนุ่มมากเลยนี่หมอทำอะไรเนี่ยฮะนี่ไม่ใช่ชุดกลาวสักหน่อยผมเข้าใจผิดไปน่ะเป็นไงบ้างครับก็ดีค่ะท้องฉันโตแล้วอ่ะเออไหนขอเช็คหน่อยนะครับจะกระจีนิดนึงนะแต่เราจะได้เห็นเจ้าตัวน้อยกันเว้ยเว้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวขอดูจอหน่อยค่ะมาแม่นี่ไม่ดีเลยเด็กน้อยแข็งแรงดีนะครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ่ะลูกของฉันคือเจ้าหญิงตัวน้อยค่ะเธอควรได้ใส่มงกุฎไม่นะเป็นไปได้ที่ไหนล่ะแล้วนี่ล่ะฮะอู้แวววาวมากเวลาที่คุณพูดแบบนั้นเดี๋ยวไม่ผมมีจรรยาบรรณพออ่ะฉันเล่นแบบนี้เหรอเนี่ยช่วยเปลี่ยนใจได้หรือเปล่าว้าวแวววาวคูณสองไปเลยแต่ไม่ได้มันจะขัดกับที่ผมเรียนมาคุณนี่น่ารำคาญจังรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยนี่คือข้อเสนอสุดท้ายแล้วนะว่าไงคะโอ้นั่นมันจอยเกมทองคำกันเหรอผมชอบเล่นเกมมากเลยอ่ะขอเก็บไว้ก่อนนะแล้วเราจะทำยังไงกันคะคุณไม่รู้นะดีแล้วครับอะไรเนี่ยดีจังที่ฉันกลั้นหายใจได้เฮ้ยตั้งใจทำเต็มที่เลยนะฉันกำลังดูคุณอยู่จำไว้นะเขาใกล้ถึงแล้วไม่ต้องห่วงนะลูกรักทุกอย่างจะโอเคไงลูกคือหมอของแม่หนูนะมาใส่มงกุฎให้หนูกันใส่ได้พอดีเลยเธอดูรัดที่สุดเลยได้เวลากลับแล้วต้องแบบนี้สิเสร็จแล้วสำเร็จแล้วครับทำได้ดีมากขอบคุณที่ช่วยนะคะด้วยความยินดีครับตอนนี้ฉันจะเอาเจ้านี่ออกโอ้ช่วยด้วยอะไรเนี่ยดูเหมือนจะเจอแจ็คพอตนะค
ใกล้เอาหูฟังแพทย์ดีๆแบบนี้มาโยนทิ้งเนี่ยแฮ่แฮ่โอ้มีเมสเสจมาไม่นะฉันมีนัดนี่ลืมสนิทเลยอะแล้วฉันก็ไม่มีเงินไปด้วยอะถ้าไม่ต้องเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเลยวันนี้ฉันไม่ได้เห็นลูกแน่ๆเลยอะเดี๋ยวก่อนนะอะไรอะเออฉันได้ยินเสียงธรรมชาตินี่แหละที่ฉันต้องการขอโทษค่ะช่วยฉันหน่อยนะคะช่วยฟังเสียงลูกฉันหน่อยเธอรู้ว่าฉันไม่ปกติใช่ไหมแต่ฉันจะไม่ปฏิเสธแล้วกันอยากให้แม่มาเห็นฉันตอนนี้จังเลยเสียงดังมากเลยอ่ะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ฉันกินเบอร์ริโต้มาเดี๋ยวฉันว่าฉันเจอเด็กน้อยแล้วคุณอยากเห็นไหมล่ะเดี๋ยวให้ดูรูปฮะทำแบบนั้นได้เหรอคะก็บอกแล้วว่าฉันไม่ปกติฉันทำได้ทุกอย่างนั่นแหละรอแป๊บนะเนี่ยเป็นเกียร์สูงสุดเลยดูได้หรือยังคะใจเย็นๆอย่ามาเร่งศิลปินสิใกล้เสร็จแล้วใช่ไงดวงตาของเธอเหมือนคูณเลยล่ะว้าวลองออกไปทีเธอดูเหมือนเยลลี่ถั่วเลยใช่แต่ถ้ามองเผินๆเธอเหมือนคุณมากเดี๋ยวนะฉันมีอะไรให้คุณด้วยนั่นไงล่ะรายได้ฉันขอบคุณมากๆค่ะยินดีอย่างยิ่งขอเป็นวันที่ดีนะคะแน่นอนฉันชอบเหรียญแข็งๆที่สุดเดี๋ยวนะช็อกโกแลตเหรอฉันถูกหลอกนี่คิดจะเป็นศัตรูกับฉันสินะยายคนนี้เป็นไงบ้างจ๊ะลูกรักโอ้ดีค่ะแม่ดีจ้าแม่เอานี่มาให้แตงโมแตงโมแตงโมแต่ไม่ได้เอาไว้กินนะเอาไม้เอาไว้ฝึกซ้อมน่ะนี่ลูกลองค่อยๆห่อแตงโมลูกนี้นะทำเหมือนกับว่ามันคือลูกน้อยก็แค่ค่อยๆห่อแบบนี้เท่านี้ก็ได้แล้วล่ะแค่นี้แตงโมลูกรักก็พร้อมให้อุ้มแล้วว้าวเจ๋งยังไม่หมดหรอกนะโอ้ทำไมถึงเอามากินซะแบบนี้ล่ะเฮ้ก็คือตอนนี้หนูหิวมากๆเลยอ่ะถ้างั้นบทเรียนวิชาเลี้ยงลูกก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนโอเคดูจากวิดีโอแล้วต้องห่อผ้าแบบนี้ไหนขอลองใหม่หน่อยเดี๋ยวฉันจะมาสอนวิธีห่อลูกน้อยในผ้าอ้อมให้เองคุณต้องทำให้ผ้าอ้อมพับเป็นทรงสามเหลี่ยมซะก่อนจากนั้นแน่นอนว่าเราต้องมีลูกก่อนแต่ตอนนี้ใช้ตุ๊กตาแทนละกันวางลูกน้อยเอาไว้ตรงกึ่งกลางเลยแล้วก็ให้พับจากตรงมุมด้านล่างต่อไปคุณก็จับมุมด้านนึงแล้วพับมันเข้าหาตรงกึ่งกลางลูกฉันหายใจไม่ออกละคุณต้องค่อยๆทำให้เสร็จมุมนึงก่อนแล้วค่อยทำอีกมุมนึงเท่านี้ลูกน้อยของคุณก็จะถูกห่ออยู่ในผ้าอ้อมอย่างอบอุ่นแล้วทาดานี่ไงลูกคุณดูหน้าทนุถนอมจังเนอะลูกน้อยจะได้ทั้งปลอดภัยทั้งตอนกล่อมนอนแล้วก็อุ้มลูกโอเคหรือว่าฉันต้องพับมันเข้ามาแบบนี้แล้วก็อย่างนี้ต้องพับเข้ามาตรงนี้ด้วยอีกหรือเปล่าแล้วถึงค่อยกล่อมลูกนอนฉันต้องโทรหาตัวช่วยละเฮ้ดูเหมือนว่าจะมีคนโทรมารอก่อนแป๊บนึงนะฮัลโหลมีอะไรให้ช่วยครับโอ้ได้ได้สิเดี๋ยวไปหาเลยเยี่ยมมากฉันก็แค่รอสินะโอ้มาแล้วเหรอเนี่ยวัดดีเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยให้คุณเข้าใจแจ่มแจ้งเองนี่ลูกของคุณนะเชิญนั่งเลยครับโอ้ระวังหน่อยนะเอาล่ะนะได้เวลาเริ่มแล้วว้าวท้องใหญ่น่าดูเลยแฮะว้าวแข็งแรงใช่เล่นแฮะลูกคุณนี่เป็นยอดนักเตะเลยมั้งเนี่ยโอ้ขอโทษทีฉันหมายถึงคู่หูยอดนักเตะเลยล่ะอะไรนะสองคนเหรอคะใช่ครับแฝดแน่ๆดีใจจังที่ผมไม่ใช่คุณพร้อมหรือยังฉันพร้อมแล้วฮัยยะพลังลูกเตะคู่แฝดเหรอพระเจ้างานหนักแง่แง่ขอบคุณที่บอกนะคะคุณหมอคนไข้คนต่อไปนั่งเลยครับทำตัวตามสบายนะครับไหนมาดูกันสิโอ้ว้าวดูเหมือนว่าคุณมีเทวดาตัวน้อยอยู่ในนี้นะน่ารักจังฉันแทบรอเจอเทวดาตัวน้อยของฉันไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้นี่มันน่าสนใจจริงๆใครจะไปคิดว่าฉันจะได้เห็นการตั้งครรภ์ที่ต่างกันขนาดนี้การตั้งครรภ์ของคนหนึ่งดูจะง่ายกว่าอีกคนมากเลยหิวจังเลยอ่ะฉันรอสิ่งนี้มาทั้งวันพริกชุ่มๆกับนูเทลล่าอร่อยจังมีใครมาเสิร์ฟให้ไหมน้ำครับสวัสดีมีอะไรให้ช่วยหน่อยผมจะขอแฟนแต่งงานละช่วยผมหน่อยได้ไหมไม่ได้ค่ะเออเข้าใจละไม่มีปัญหาเธออยู่ไหนคะอยู่ตรงนั้นน่ะเข้าใจแล้ว
อ่ะนี่แหวนโชคดีนะนี่มันตื่นเต้นจริงๆฉันควรหวีผมสักหน่อยหวีฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันกินมันแต่มันอร่อยนี่นาอยากกินอีกอ่ะไม่นะช็อกโกแลตเลิฟเฟอร์ใส่มันไม่ได้หรอกเอาล่ะต้องทำอะไรต่อนะนี่มันโรแมนติกจังฉันจะใส่แหวนลงไปในเค้กเดี๋ยวโต๊ะไหนกันนะซ้ายหรือขวาฉันมั่นใจว่าเขาบอกว่าซ้ายนี่เค้กค่ะ ฉันไม่ได้สั่งมานะคะเชื่อฉันแล้วคุณจะอยากกินมันเฮ้ย ที่รักโทษทีนะฉันมาสายไม่เป็นไรฉันได้เค้กฟรีด้วยล่ะเยี่ยมดูน่ากินนะเนี่ยโอ้ยมีอะไรแข็งๆด้านในด้วยอ่ะพระเจ้าบ้านะไม่รู้อ่ะเซอร์ไพรส์โอเคฉันดูดีละลุยกันไม่ยุติธรรมเลยหวัดดีที่รักในนี้ต้องมีแหวนแน่ๆดอกไม้เหรอแค่นี้นะเฮ้ยแหวนล่ะฉันทำได้ดีเลยล่ะมันอยู่ไหนแหวนเหรอคุณพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะให้ตายสิแม่ของฉันบอกให้ระวังคุณแต่ที่รักเดี๋ยวนะนั่นแหวนของฉันนี่สุดยอดไปเลยก็สนุกดีนะโอเคมาเลือกชื่อพร้อมกันเถอะได้แล้ววิกกี้ไม่อ่ะชื่อโซเฟียดีกว่าไม่วิกกี้โซเฟียวิกกี้เถอะโซเฟียฉันบอกว่าวิกกี้โอ้ยเอาล่ะวิกกี้นะได้สิวิกกี้เอามารวมกันก่อนแล้วก็วางแบบนี้โอเคพร้อมแล้วนั่งลงสินี่ชื่อทั้งหมดโอเคแล้วเบลล่าล่ะลาน่าดีกว่านะอะไรนะเบลล่าดีกว่าเห็นไม่เอาหน้าเบลล่าแปลว่าสวยนะยังไงก็จะเอาชื่อนี้แหละโอ้งั้นหรอกหรอแล้วนี่ล่ะเป็นไงฉันจะเอานี่มาแล้วเอานี่ไปแทนสวัสดีครับคุณพร้อมหรือยังครับใส่แว่นเรียบร้อยนะครับเอาแล้วนะเย่ลาน่าเห็นด้วยสุดๆเลยเฮ้ยข้ายังชั่วที่ยังใส่ได้อยู่เพิ่งซื้อเมื่ออาทิตย์ก่อนเองฉันว่านี่ยังสวยไม่พอเฮ้ยเป็นไงล่ะนี่เหมาะกับสไตล์ของฉันมากกว่าเออฮะเอ้ยตอนนี้ฉันควรต้องใส่อะไรวิบวับสิไม่เอาวันนี้แล้วนี่ก็ด้วยเอ้ยทั้งหมดเลยเบตตี้ฮอร์โมนเล่นเธออีกแล้วเหรอไม่เดี๋ยวงั้นเราไปช้อปปิ้งกันนะได้อีกคะแนนเราก็จะชนะแล้วใส่กางเกงไม่ได้อ่ะนี่มันไม่ใช่สำหรับคนท้องเลยฉันอยากไปช้อปปิ้งจังเธอมองอะไรอ่ะคำตอบก็อยู่ตรงหน้านี่ไงไงล่ะเสื้อผ้าเก่าของสามีคือสมบัติชิ้นใหม่ของผู้หญิงรายการนี้สนุกนะจริงด้วยหวังว่าเธอจะคืนชุดให้ฉันนะฉันอยากรู้จังว่าชาเลนจ์แรกคืออะไรทางเดียวที่จะรู้ได้คือลุยกันเลยคาเวียร์เป็นอาหารที่น่าอร่อยอะไรอย่างนี้ปกติฉันไม่คนคอยทำให้แบบนี้นะแต่เริ่มกันเลยก็ได้ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เจ้าตัวน้อยของฉันยอดเยี่ยมไปเลยดูดีจริงๆนะปังเปล่าๆไม่น่าตื่นเต้นสักนิดฉันน่าจะทำอะไรเพิ่มได้บ้างนึกออกแล้วนี่แหละที่ฉันต้องทำเพิ่มรสชาติขึ้นเยอะๆเลยฉันจะเติมลงไปเป็นหยดเล็กๆทำให้ดูสวยงามสวยและนิ่งเข้าไว้เรียบร้อยดูดีเลยแหละนี่ดูสิฉันก็มีไข่ปลานะอยากได้บ้างไหมนั่นไข่วานหรือไงแน่นอนทำไมจะไม่เอาล่ะกินให้อร่อยนะมันเผ็ด
บางทีต้องรับรถเธอน่าจะไม่เลิศพอนะทำไมในนี้ถึงร้อนจังหรือว่านี่จะไม่ใช่ไอเดียที่ดีนะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเอ้าดื่มน้ำซะโอ้ขอบคุณโอเคก็ไม่แย่เท่าไหร่ขอบคุณค่ะแม่นี่ไม่ค่อยจะน่ารักเอาซะเลยนะไม่เห็นรู้เลยว่าเธอพูดเรื่องอะไรผู้หญิงท้องสองคนที่กำลังหิวสุดๆดูน่าอร่อยจังลูกกำลังอยากกินมะเขือเทศอยู่เลยอร่อยจังก็ไม่รู้สินะถ้ามันหวานพอแล้วก็นะไม่อ่ะไม่ไหวเลยเอาออกไปเดี๋ยวนี้เลยขอโทษจริงๆค่ะใครสั่งจานนี้น่ะเขาอย่างชั่วหน่อยเดี๋ยวมานี่สิฉันบอกว่ามาโยมาสตาร์ดผักกาดแตงกวาดองโอเคสักครู่นะคะหวังว่าคุณจะชอบนะคะคุณอยากได้ทั้งหวานทั้งคาวใช่ไหมได้ตามสั่งเลยค่ะฉันจะเทเยอะๆเลยนี่ค่ะแล้วก็ได้เพิ่มวิปครีมด้วยฉันว่าคุณอยากได้เยอะๆใช่ไหมใช่แล้วอย่างนั้นแหละดูไม่เลวเลยนะลืมเกล็ดน้ำตาลไม่ได้เลยเสร็จแล้วค่ะขอให้อร่อยเธอเข้าใจฉันจริงๆว่าไงครับมาให้กินซะดีๆแต่ต้องกินพร้อมกับเนื้อด้วยเหมือนเป็นวันเกิดเลยเยี่ยมมากโอ้ใช่เลยนี่แหละที่ต้องการฉันไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยชอบกลายเป็นคนท้องจังว่างั้นไหมเบลล่าจริงฉันว่าฉันไม่หิวแล้วล่ะโอ้ยเริ่มหิวแล้วว่าลูกก็คงหิวเหมือนกันโอ้ตรงนั้นมีอะไรน่ะเปลือกกล้วยนี่เยี่ยมเลยไม่ค่อยดีแฮะมันต้องมีอย่างอื่นอยู่บ้างสิไปกันเถอะลูกไปหาของกินในตู้เย็นกันเผื่อว่าจะมีอะไรให้เรากินบ้างทำไมไม่เห็นมีอะไรกินเลยไม่มีอะไรสักนิดว่างเปล่าโล่งโจ่งฉันคงต้องมองหาอย่างอื่นแทนละใช่ชักจะตื่นเต้นขึ้นมาแล้วสิโทษทีนะฉันขอแบ่งอาหารจากคุณสักหน่อยนึงได้ไหมโอเคได้สิเอาไปเลยฉันให้เธอก็ได้โอ้ว้าวขอบคุณมากนะลูกรักเราได้กินหมดเลยนะอร่อยมากเลยใช่ไหมอะเอาน้ำมันลมของฉันไปกินด้วยสิเอ้าไม่ดีกว่าได้เวลาเซลฟี่โชว์ท้องแล้วพอท้องเราก็ทำให้ผิวพรรณของฉันฉ่ำวาวอุ๊ยตายแล้วอยู่ๆก็หิวมากๆขึ้นมาโอ้ลูกรักลูกเองก็คงจะหิวเหมือนกันสินะไปหาอะไรกินกันเถอะนะลูกเดี๋ยวแม่โทรเรียกให้คนมาช่วยแป๊บนึงใช่ฉันกับลูกต้องการอะไรมากินให้หายหิวโดยด่วนเลยที่สั่งไว้มาแล้วครับกระเป๋าใบใหม่ด้วยครับเยี่ยมที่สุดไปได้ละกลิ่นหอมมากเลยไหนดูสิโอ้มีซูชิแต่ไม่ได้สั่งปลาดิบมาเพราะลูกยังกินไม่ได้และแน่นอนว่าต้องมีคัพเค้กมาด้วยอยู่แล้วเพราะของมันต้องมีอยู่ละแล้วก็มีทาสโตเบอรี่แล้วก็พิซซ่าด้วยนะแล้วก็แอปเปิ้ลเยี่ยมเลยฉันพร้อมที่จะกินแล้วเริ่มจากตรงไหนดีนะซูชิหรอหรือของหวานหรือพิซซ่าไม่อยากกินสักอย่างเลยอ่ะนั่นอะไรโอ้มีแครกเกอร์อยู่ตรงหมอนด้วยมานี่มากลิ่นหอมมากๆเลยนี่แหละที่ฉันอยากกินมากที่สุดฮะเดี๋ยวนะนั่นคนพวกนั้นกินอาหารกระป๋องประทังชีวิตกันเหรอเนี่ยว้าวฉันได้กลิ่นมาแต่ไกลเลยกลิ่นหอมน่ากินมากเฮ้มาตรงนี้หน่อยสิฉันอยากมีอะไรให้ทำหน่อยขอโทษนะแต่นี่เป็นของฉันแล้วมาแล้วครับคุณผู้หญิงอาหารกระป๋องที่ต้องการเยี่ยมที่สุดกลิ่นหอมมากอยากกินจนน้ำลายไหลย้อยแล้วเนี่ยโอ๊ยพอท้องใหญ่ขนาดนี้ก็ทำให้หลับยากใช่ไหมที่รักคะคุณตื่นอยู่หรือเปล่ามีอะไรเหรอที่รักคุณหาอะไรฉันกินหน่อยได้ไหมฉันกับลูกหิวน่ะโอเคผมเอาขนมมาให้แล้วขอบคุณมากเลยนะคะผมเอามาให้เป็นเซตเลยไม่อ่ะฉันไม่อยากกินเลยอ่ะรู้แล้วฉันอยากได้ผลไม้นี่นะผลไม้เหรอแต่เธอรู้ไหมว่านี่มันกี่โมงแล้ว
นี่มันเช้าแล้วนะโอ้คิดซะว่าทำเพื่อฉันกับลูกหน่อยนะคะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าจะไปหาจากที่ไหนไหนดูสิโอ้ไม่ร้านปิดแล้วร้านนั้นก็ปิดเหมือนกันเอาล่ะฉันต้องจัดการด้วยตัวเองแล้วล่ะไม่นะฉันพลาดรถไฟเดี๋ยวฉันได้ไอเดียดีๆแล้วฮ่าเครื่องบินเป็นวิธีเดียวที่จะเดินทางได้โอเคได้เวลาตามหาผลไม้แล้วแถวนี้น่าจะต้องมีบ้างแหละโอ้พระเจ้าใช่ทำได้แล้วมานี่ผลไม้แสนอร่อยลงขวดโหลไปเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าจะหาเจอกลับมาแล้วแล้วก็ได้ผลไม้มาด้วยที่รักตื่นสิผลไม้ผลไม้หรออ่าฉันไม่อยากกินแล้วอ่ะเธอกินขนมที่ฉันเอามาให้ก่อนหน้านี้หมดเลยแต่ฉันเดินทางไปตั้งไกลไม่ยุติธรรมเลยโอ้ยฉันว่าฉันหิวอ่ะที่รักตื่นสิคะฉันหลับไม่ลงอ่ะโอเคเอานี่ไปทำตัวตามสบายนะอยากได้ดอกไม้นี่ไหมหรือดนตรีสนุกสนุกแล้วไก่ย่างตลกตลกนี่ล่ะฉันมีกระดาษทิชชู่สวยๆด้วยนะดูสิเงินฟ้อนใหญ่เอาล่ะได้เวลาสำหรับทีเด็ดแล้วลูกหมาเย้นี่แหละที่ฉันต้องการขอบคุณมากนะที่รักตอนนี้ก็นอนได้แล้วฉันเป็นคืนที่ดีจริงๆรู้สึกดีไหมเบฟเป็นวันที่ยุ่งจริงๆได้เวลานอนแล้วโอ้ไม่สบายตัวเลยแฮะไม่มันไม่ได้ผลต้องมีทางที่ทำให้การนอนหลับดีขึ้นคิดก่อนนะโอ้รู้แล้วมันต้องมีบางอย่างในนี้ที่ฉันใช้ได้ไม่โอเคนี่ก็แค่ขยะชิ้นหนึ่งเดี๋ยวนะยางนี่ใช้ได้นะทีนี้ก็เข็นมันกลับบ้านถึงบ้านแล้วฉันจะนอนลงไปแบบนี้พอเหมาะเลยล่ะฝันดีนะเด็กน้อยโอ้ยเจ้าหมอนโง่นอนไม่สบายเลยแฮะทำอะไรหน่อยสิลองหมอนนี่ดูค่ะมันทำให้นึกถึงหมาเลยอ่ะฉันนี่โง่จริงๆขอโทษค่ะคุณผู้หญิงมัมมี่ไม่ได้ตั้งใจให้หงุดหงิดนะนี่ไงมาแล้วลองนี่ไหมคะมันเป็นทองและมีอัญมณีล้ำค่าอยู่รสนิยมของฉันเลยดูแพงดีน่าจะได้ผลนะได้เลยค่ะคุณผู้หญิงทีนี้ก็นอนมีอะไรทำฉันเจ็บอ่ะโอ้ให้ตายสิอัญมณีพวกนี้มันแหลมทำไมเอาไม่ออกอ่ะเอ้ยฉันแค่อยากนอนดีๆเองขอคอหน่อยฉันไม่อยากทำแบบนี้แต่ก็ต้องทำมันไม่ได้ผลต้องทำลายมันซะแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่แหละที่ฉันอยากมีคนรับใช้อ่ะทำไมเธอตัวใหญ่จังทำให้สบายกว่านี้หน่อยสิขอโทษค่ะคุณผู้หญิงขอลองทางนี้หน่อยอย่าขยับนะสวัสดีนั่งตามสบายเลยนะครับขอโทษนะคะช่วยเพิ่มอุณหภูมิขึ้นหน่อยได้ไหมเรียบร้อยครับผมไงอยากนั่งจะแย่แล้วว้าวในนี้ร้อนจังอ่ะคุณคะช่วยให้มันเย็นลงหน่อยได้ไหมคะได้แน่นอนครับไม่มีปัญหาโอ้ตอนนี้มันหนาวไปอ่ะคุณช่วยปรับอีกรอบได้ไหมคอยอย่างชัวร์หน่อยโอ้เหงื่อแตกพลักแล้วร้อนกว่านี้ไม่เย็นกว่านี้ร้อนกว่านี้ไม่เย็นกว่านี้เอ้ยไม่ยงไม่อยู่มันแล้วว้าวเขาดราม่าไปหน่อยไหมฉันคิดว่าเราลืมเรื่องชาเลนจ์ก่อนหน้านี้ไปดีกว่าว่าไหม
นี่ดูไม่ดีเท่าไหร่เลยดูจะแห้งจังโอ้แต่ก็ยังเป็นอาหารแล้วนะเหมือนกินกระดาษลังเลยแย่ ฉันไม่ชอบเลยเดี๋ยวนะฉันรู้แล้วฉันจะใส่เบอร์เกอร์ลงในชามนี้เทน้ำร้อนลงไปใส่มาม่าอร่อยๆด้วยคราวนี้ก็ได้เป็นอาหารแล้วธรรมดาจังโชคดีที่ฉันมีเบอร์เกอร์ใช้เงินดูน่าอร่อยแล้วก็แพงด้วยสิฝันฉันอันนี้มันนี่เยอะแยะไปหมดมันดูสวยนะแต่กินจริงๆไม่ได้นี่นาฉันอยากมีมาม่าบ้างจังมันดูน่าอร่อยมากเลยไม่ต้องห่วงนะคะเจ้าหญิงน้อยแม่จะเอาอาหารมาให้เร็วๆนี้แหละจองแบบนี้มันเสียมารยาทนะอยากกินมาม่าไหมฉันอยากลองกินนะเธอเอานี้ไปได้ไหมฉันเบื่อเบอร์เกอร์ใส่เงินแล้วไม่ต้องใช้เบอร์เกอร์นี้สักหน่อยชูเวฟยอดเยี่ยมเลยนี่คือสิ่งที่ฉันเรียกว่าการแลกเปลี่ยนไงเป็นยังไงบ้างเจ้าหนูน้อยโอ๊ยทำไมกันเธอทำแบบนั้นได้ไงไม่ยุติธรรมเลยโอ้เอ้ยในนี้รกสมัดเลยอย่างกับฉันอยากทำความสะอาดอย่างนั้นแหละมันต้องยากแน่ๆเลยโอ้ยหรือต้องเป็นมุมนี้โอ้ยเบลล่าผมกลับมาแล้วโอ้ฉันทำความสะอาดให้คุณแล้วที่รักไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะฉันรู้ว่าคุณเหนื่อยมาทั้งวันคงเครียดมากสินะนั่งพักผ่อนกับดื่มกาแฟก่อนนะคะเล็บนี่อีกฉันมีภรรยาที่ดีที่สุดเลยเฮ้เราเป็นคู่ที่เพอร์เฟคจริงๆเอ้ยหิวชะมัดอุ้ยฉันไม่อยากกินอันที่ตกอะโอ้ยฉันก้มลงไปเก็บไม่ได้ด้วยซ้ำโอ้ยที่รักเป็นไงบ้างโอ้ฉันทำมันฝรั่งตกแล้วก็ถุงเท้าด้วยเออได้เก็บให้หมดเลยนะคะที่รักเอ้ยบนพื้นนี่รกจริงๆเลยฮะเฮ้แบบนี้ก็สบายดีนะทำต่อไปสิการท้องนี่ลำบากแฮะทั้งพ่อทั้งแม่เลยนี่พูดถึงตัวเองละสิโอ้ลูกรักหนูน่ารักจังเลยโอเคมาซ้อมแต่งตัวให้ลูกกันเดี๋ยวแม่จะถอดเสื้อออกมาจากทั้งหัวให้นะโอ้โอ้ลูกรักชุดนี้มันใหญ่เกินไปสำหรับลูกอ่ะใช่ไม่พอดีตัวเลยสักนิดคงต้องทิ้งแล้วแหละลูกรักเราจะทำไงกันดีนะเนี่ยแม่มีแต่เสื้อผ้าที่คนอื่นส่งต่อมาด้วยสิเดี๋ยวก่อนนะฉันคงต้องลองทำอะไรสักอย่างที่สามารถแก้ปัญหาได้ใช้เวลาตัดแต่งเสื้อตัวใหญ่เกินไปตัวนี้ละตัดอีกสักนิดตรงนี้เสร็จละนี่เท่านี้ขนาดก็พอดีตัวลูกแล้วแต่ว่าต้องเย็บมันเข้าด้วยกันเป็นตัวเดียวซะก่อนแม็กนี้น่าจะเอามาใช้ได้นะไม่เห็นต้องมีจักรเย็บผ้าเลยใช้แม็กแทนก็พอแล้วเนอะก็แค่ต้องเย็บทั้งสองฝั่งของเสื้อให้มันติดกันมาลองใส่ดูหน่อยนะลูกรักขนาดพอดีเป๊ะเลยนะใส่เสื้อตัวใหม่แล้วเหมาะกับลูกมากเลยน่ารักที่สุดไม่มีเสื้อตัวไหนถูกใจฉันสักนิดเลยแบบว่าดูไม่ได้สักตัวไม่มีทางเลยพอทีฉันต้องโทรหาตัวช่วยสักหน่อยละใช่ไม่มีเสื้อตัวไหนที่ฉันถูกใจเลยสักตัวเยี่ยมมาสักทีฉันต้องการให้ออกแบบชุดสำหรับลูกฉันโดยเฉพาะคือว่าลูกยังไม่ทันเกิดเลยอะแต่เดี๋ยวฉันวัดขนาดให้นะโอเคเอาละไหนๆน่าจะประมาณนี้ฉันว่าได้ข้อมูลเพียงพอละเดี๋ยวไปตัดชุดมาให้นะตัวนี้ล่ะคิดว่าเป็นไงบ้างได้แล้วมันน่ารักมากๆเลยฉันชอบมากเหมาะกับลูกของฉันที่สุดลูกรักดูสิว่าแม่เตรียมอะไรเอาไว้ให้เอาละยืดแล้วแตะปลายเท้ามันติดพุงอ่ะโอ้แน่นอนแต่ไม่ต้องกังวลฉันมีการออกกำลังอีกแบบที่เราทำได้เล่นบนลูกบอลแล้วหายใจลึกๆเอาละมาลองดูวู้ฮู้ลูกบอลเด้งดีจังช้าลงหน่อยค่อยๆทำหายใจลึกๆหายใจลึกๆโอเคฉันทำได้ปาสหนูเยี่ยมไปเลยฉันไม่รู้สึกเหนื่อยเลยจนลืมหายใจลึกๆล่ะโอ้เออใช่ทำดีมากเอาล่ะมาต่อกันที่การออกกำลังกายต่อไปถ้าสะพานแบบยืนมันจะช่วยยืดกล้ามเนื้อของคุณ
ลองทำดูไหมไม่ต้องฝืนดีมากโอ้โหยืดขาให้ตรงเข้าไว้โอเคโอ้โอ้ไม่โอ้ไม่กลิ่นเหม็นสุดๆต้องรีบเคลียร์พื้นที่นี้อย่างเร็วเลยไม่รู้ว่าฉันจะมีสมุนไพรพอไหมเนี่ยโอเคฉันว่าน่าจะใช้ได้แล้วโอเคตอนนี้หยุดทำได้ต่อไปก็นอนหงายทำได้ดีมากสาวๆหลังของคุณควรยืดตรงเอาละลุกขึ้นนั่งและโค้งคำนับนามาสเตแล้วคุณล่ะโอ้เธอหลับไปแล้วฮัลโหลตื่นตื่นฉันต้องปลุกเธอใช่ฉันอยากกินสตรอเบอรี่อีกโอ้ไม่โดนจับซะแล้วอย่างน้อยฉันก็ยังมีสมุนไพรหอมอยู่ฉันแค่ต้องทำสมาธิเพื่อให้สงบสินะเอ้ยก็ยังชั่วที่มีที่นั่งลูกโอเคไหมโอ้จับได้ไหมบางทีอาจจะเตะให้ก็ได้นะว้าวท้องใหญ่จังเลยเนอะมหัศจรรย์จริงๆโอ้ว้าวผมขอบคุณครับว่าไงเด็กน้อยเฮ้ยยิ่งเยอะยิ่งดีเท่าที่ฉันจะนั่งได้อะนะเฮ้ยฉันต้องคิดถึงตอนที่ยังใช้นิ้วได้แน่ๆจะพูดอีกครั้งก็ยังได้นี่น่าจะสอนพวกเธอได้นะว่าอย่าจับผู้หญิงท้องอ่ะอย่างน้อยก็ขออนุญาตกันหน่อยเข็ดแล้วสินะไม่อยากจับแล้วหรออยากจับด้วยไหมล่ะเฮ้ยมองตาฉันแล้วพูดอีกทีสิหนีเร็วเฮ้ยพวกบ้าฉันจะได้นั่งที่ม้านั่งคนเดียวสักทีโอ้ใช่แค่แม่กับลูกเท่านั้นไม่มีมือใครมายุ่งแล้วรองเท้านี้น่ารักจังลูกชอบมาเหรอจ๊ะได้สไตล์ของแม่เต็มๆเลยโอเคฉันจะใส่มันนะเกือบแล้วยากเกินแฮะฉันต้องการคนช่วยฉันอยากใส่รองเท้าคู่นี้ไม่เป็นไรค่ะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งคุณเหมือนซินเดอเรลล่าเลยและฉันเป็นเจ้าชายรูปงามเป็นไงบ้างคะดูดีเลยล่ะไม่แน่ใจแฮะไม่ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันรู้ว่าต้องเป็นแบบนี้ลองนี่ดูค่ะนี่คู่สุดท้ายแล้วชอบมันหน่อยเถอะนะคะฉันดูดีนะเนี่ยจริงเหรอกระเป๋าค่ะรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะฉันใส่ส้นสูงไม่ได้นึกอะไรออกแล้วล่ะฉันอยากได้รองเท้าเธอแต่ก็ได้โอ้ยรู้สึกไร้รสนิยมจังรู้สึกหรูหราจังเลยใกล้แล้วในที่สุดก็ใส่ได้ไม่แย่เท่าไหร่ทีนี้ก็ต้องผูกเชือกต้องทำยังไงเนี่ยฉันทำไม่ได้อ่ะโอเคนี่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์บางอย่างจะยากไปก็ไม่ได้เดี๋ยวนะนี่น่าจะได้ผลเอาเชือกรองเท้าออกให้หมดจากนั้นร้อยยางมัดผมตามรูของเชือกผูกปมที่ยางมัดผมด้วยผูกให้แน่นเลยสอดยางรัดผมไว้ที่รูอีกด้านด้วยแล้วก็ผูกปมอีกปมเก็บปมเอาไว้ใต้ลิ้นรองเท้าทำแบบนี้จนครบทุกรูฉันน่าจะคิดให้เร็วกว่านี้นะเนี่ยใส่ง่ายเลยทีนี้ว้าวนอนหลับสบายจังไหนดูซิมีอะไรให้กินมั่งวู้ของเหลืออร่อยเสมอแหละเอาไปอุ่นในไมโครเวฟสักหน่อยทีนี้ก็แค่รอฮะไมโครเวฟใช้ไม่ได้หรอไม่เอาหน้าทำงานสิ
โอ้ยน่าผิดหวังจริงๆพิซซ่านี่ยังแข็งโป๊กอยู่เลยมันไม่ได้อุ่นขึ้นเลยไม่มีทางเย็นขนาดนี้กินไม่ได้หรอกแต่ถ้าฉันเรียบร้อยลมหายใจร้อนๆช่วยได้อืมอร่อยจังอย่างที่ชอบเลยหิวหรือเปล่าจ๊ะลูกแม่ก็หิวเดี๋ยวหาอะไรให้กินนะอู้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตละเป็นไงมันต้องอร่อยแน่ๆโอเคช้อนฉันอยู่ไหนก็โยเกิร์ตแล้วนะแต่ไม่ใช่ที่ฉันอยากกินจริงๆนี่โอ้ไอศกรีมนี่แหละที่ฉันอยากกินมาทำให้โยเกิร์ตเย็นกว่านี้หน่อยนี่ไงตอนนี้ฉันได้ไอติมโยเกิร์ตแช่แข็งแล้วอร่อยดีกว่าเดิมเยอะเลยอร่อยจริงครั้งนี้จะเป็นอะไรนะฉันหิวสุดๆเลยโอ้ฉันขอโทษงั้นเธอก่อนเลยขอบใจนะกุญแจสีทองน่าสงสัยจังอยากรู้เลยว่าเอาไว้ทำอะไรอะไรสักอย่างมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นฉันอยู่ไหนกันโอ้ว้าวโอ้พระเจ้านี่มันน่าทึ่งสุดๆไม่อยากเชื่อเลยเข้าไปแล้วหรอฮัลโหลลึกชะมัดฉันหวังว่าเธอจะไม่เป็นไรนะฉันเดาว่ามีแค่เราสองคนแล้วแหละติดแฮชแท็กเซลฟี่เลยตอนนี้ฉันจะทำไงดีล่ะโอ้ข้อความเข้าไม่จริงนะหล่อนได้ไปปราสาทขนมหรอฉันก็อยากไปนะนี่ก็ใช้ได้แต่ฉันมีไอเดียที่ดีกว่านี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการฉันว่าฉันพร้อมแล้วนี่ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ดีมากเลยเกือบจะเสร็จแล้วขนมหลังน้อยแสนน่ารักของฉันนี่เป็นปราสาทที่เยี่ยมที่สุดเลยฉันกินขนมนี้ทั้งวันยังได้ฮะหายไปไหนแล้วล่ะฉันยังกินไม่เสร็จเลยนะโอ้เธอกลับมาแล้วนี่เยี่ยมเฮ้ ดีใจที่เจอเธอนะโอ้น่ารักอะไรอย่างนี้ฉันอยากได้บ้างจังอร่อยมากเลยเธอกินนี่หรอฉันนั่นมันอาหารของฉันนะฉันขอโทษฉันนึกว่าเธอกินเสร็จแล้วนี่ช่างเถอะเด็กอ่อนกินของพวกนี้สินะน่าทึ่งจริงๆฉันทำอาหารสำหรับเด็กอ่อนเองได้ดีนะที่ฉันมีอุปกรณ์ครบน่าจะพร้อมแล้วหวังว่าลูกจะชอบกล้วยนะแค่ไม่กี่กรัมต้องไม่เยอะเกินไปพอดีเป๊ะอุณหภูมิน้ำจะต้องเพอร์เฟกต์และใช่นี่แหละเวลาสำหรับเวทมนต์ของจริงตอนนี้ไปได้สวยแล้วก็ต้องเขย่าน่าจะใช้ได้ละต้องทดสอบก่อนเสมอกลิ่นหวานๆนะไม่เลวเลยลูกชอบไหมจ๊ะแหมน่ารักจังฉันนี่เป็นแม่ตัวอย่างจริงฮะเด็กอ่อนกินอะไรนะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมแต่ฉันต้องทำเองเหรอคงไม่ยากเท่าไหร่หรอกมั้งอุ๊บไม่มีใครเห็นนี่เนาะหวังว่าเคาน์เตอร์คงสะอาดนะอะไรต่อน้ำสักหน่อยอยากรู้จังว่าเป็นไงต้องคนสักหน่อยอีแหวะอีโอ้ลูกชอบไหมว้าวเธอดูโกรธมากเลยแม่ไม่ยอมให้ลูกกินนี่หรอกแต่ฉันชอบฮอทดอกนะแล้วฉันก็รู้แน่นอนว่าต้องทำยังไงลงขวดไปเลยสุดยอดคอมโบเลยสินะโอ้ทั้งคาวทั้งหวานหวังว่าลูกจะชอบนะต้องเพิ่มอะไรสักหน่อยแต่ฉันเกือบลืมของเด็ดไปเลยน้ำอัดลมเย็นๆเด็กอ่อนก็ดื่มโค้กได้ใช่ไหม
ไอเดียบันเจิดจริงๆอย่าให้เยอะเกินไปฮะน่าอร่อยจังอาหารเย็นพร้อมแล้วล่ะลูกจ๋าสีดูสวยดีแฮะลูกชอบไหมเป็นแม่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่เมื่อคุณกำลังได้ยินเสียงต่อแตกของฝีเท้าเล็กๆชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปไม่สำคัญว่าคุณมีเงินในธนาคารเท่าไหร่คืนที่นอนไม่หลับกับผ้าอ้อมที่สกปรกส่งผลต่อเราทุกคนแต่ก็เป็นอะไรที่คุ้มอยู่นะพ่อแม่ของคุณทำอะไรตลกๆบ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อยอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ยอดเยี่ยมแบบนี้อีก